โอ้ยพี่ยังหลายสายพี่บอสพี่ต้องช่วยผมนะไม่งั้นผมแย่แน่เลยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะคุณบอสฉันได้ยินชื่อเสียงคุณมาตั้งนานเพิ่งได้เจอตัวจริงก็วันนี้แหละว่าแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับบอกผมทีงั้นฉันจะไม่เกรงใจแล้วนะปีที่แล้วน้องคุณเสนอโครงการนึงให้ฉันให้ฉันลงทุนด้วยฉันลงทุนไป 300,000 บาทแต่พอถึงเวลาปันผลมาฉันกลับได้แค่ 2% คุณครับการร่วมลงทุนธุรกิจด้วยกันมันก็มีทั้งขาดทุนทั้งกำไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละครับแต่ถ้ามันเอาเงินไปลงทุนจริงๆฉันจะไม่ว่าอะไรเลยสักคำแต่นี่มันเอาเงินที่ฉันลงทุนไปเข้ากระเป๋ามันหมดวันนี้ถ้ามันไม่คืนเงินให้ฉันฉันจะเอาตำรวจมาจับมันพี่บอสยังไงวันนี้พี่ก็ต้องช่วยผมนะเราโตมาด้วยกันนะครับพี่คงไม่อยากเห็นผมไปอยู่ในคุกหรอกอีกอย่างผมก็ยังมีครอบครัวที่ต้องให้ดูแลนะครับถ้าผมโดนจับไปอ่ะแล้วใครจะมาดูแลครอบครัวผมล่ะแล้วดูสภาพแกตอนนี้สิวันๆสร้างแต่ปัญหาแล้วเป็นไงรับมือไหวไหมล่ะฮะพี่บอสงั้นพี่ให้ผมยืมก่อนสัก 300,000 ได้ไหมพี่แล้วอีกเดือนหนึ่งอ่ะผมจะหามาคืนพี่แน่นอนครับเมื่อวานแม่พี่ไปผ่าตัดใหญ่ที่โรงพยาบาลใช้เงินไปไม่น้อยเลยพี่จะเอาเงินไหนไปให้แกวะตั้ง 300,000 โหพี่บอสงั้นอย่างน้อยพี่ช่วยค้ำให้ผมก่อนสักเดือนหนึ่งได้ไหมยังไงผมต้องหาเงินมาคืนเขาให้ได้อยู่แล้วพี่บอสผมไม่รู้จะทำไงแล้วจริงๆเอางี้แล้วกันคุณบอสถ้าคุณกล้ารับประกันให้เขาฉันก็จะยวนๆให้แต่หลังจากหนึ่งเดือนถ้าเขาไม่เอาเงินมาคืนให้ฉันฉันจัดตามเก็บที่คุณแล้วหลังจากนี้เรื่องนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับเขาคุณครับเอางี้แล้วกันครับให้เวลาน้องผมหน่อยขอเวลาแค่หนึ่งเดือนถ้ามันยังไม่คืนเงินผมยอมขายบ้านขายรถเอาเงินไปคืนให้คุณเลยได้คุณบอสถือว่าฉันเชื่อใจคุณแล้วกันหลอพี่หลอแม็กเงินที่มึงยืมเข้าไปอ่ะเมื่อไหร่อยากมาคืนตอนนี้ผมยังไม่มีป้าก็โทรทวงมาหลายรอบแล้วเว้ยก็ผมบอกว่ายังไม่มีไงแค่นี้นะKeep it chill, mental LIT, keep it ill psyche. Hotter than wasabi, too spicy. Drop a PIC, now I'm trending on. พี่บอสแม็กพี่ช่วยแกไม่อยากให้มีปัญหาก็ดูแกตอนนี้สิทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่อย่าเพิ่งโกรธผมสิ
ก็ตอนนี้ผมยังไม่มีจริงๆนี่นาเรื่องทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแกเอาเงินเขาไปอ่ะแล้วไม่ยอมคืนพี่ต้องมาตามคืนอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องหรือวะอย่าเอาความหวังดีของคนอื่นมาใช้ประโยชน์แบบนี้สิโหพี่ช่วยผมมาขนาดนี้แล้วอ่ะพี่จะเป็นคนดีทั้งทีอ่ะพี่ก็เป็นนั้นมันสุดไปสิพี่ก็คืนเงินเขาไปก่อนเดี๋ยวผมมีอ่ะผมก็คืนพี่เองแหละนี่ก็นี่แกทำไมพี่ต้องช่วยด้วยวะทำไมยังไม่ได้ล่ะเขามาทวงที่พี่นี่ไม่ใช่มาทวงที่ผมซะหน่อยพี่จะคืนไม่คืนก็เรื่องของพี่แล้วพี่เสียไม่ใช่ผมเสียนี่อะไรนี่ผมน้องพี่นะพี่จะตบผมเหรอเอาสิตบเลยสิพี่บอสพี่ต้องช่วยผมนะพี่ผมขอแค่เดือนเดียวอีกแค่เดือนเดียวจริงๆผมสัญญาผมจะไม่สร้างปัญหาให้พี่แน่นอนครับพี่มีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีขอตัวคุณบอสตอนนี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมคนแบบน้องคุณอะเชื่อใจไม่ได้จริงๆช่างมันนะครับทำความดีอะย่อมได้ดีอยู่แล้วถือซะว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับผมเพราะผมรับปากคุณไว้ถ้าน้องผมไม่คืนผมจะคืนคุณเอาเงินนี้กลับไปเถอะค่ะทำไมล่ะครับฉันนับถือคนอย่างคุณจากใจจริงค่ะใครที่มีพี่ใช้แบบคนนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะคุณบอสคะฉันมีเรื่องอยากให้คุณช่วยเรื่องนึงได้ไหมเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องแม็กฉันปล่อยให้เขาไปแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะสิ่งที่เขาทำข้าวไข่หลอกลวงและชอบโกงผู้อื่นถ้าเราปล่อยเขาไปแบบนี้เขาก็ไปทำกับคนอื่นอีกฉันอยากให้เขาได้รับโทษในสิ่งที่เขาทำลงไปถึงเวลานั้นฉันอยากให้คุณช่วยเป็นพยานให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้ครับวางใจได้เลยผมจะช่วยคุณ